ที่เราจะไปปฏิรูปกันนะครับอันนี้เป็นวาระสำคัญเลยฮะเพราะว่าสังคมไหนก็แล้วแต่ถ้าแยกแยะความผิดชอบชั่วดีเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นการปฏิรูปเนี่ยต้องปฏิรูปที่ตัวเองก่อนถ้าสังคมเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาพูดถึงในประเด็นที่ว่าปัญหาที่ผ่านๆมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็นำมาปรับแก้ไขกันผมว่าก็จะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นต่อให้กฎหมายร่างออกมาแบบสลับซับซ้อนมากแค่ไหนเข้มงวดแค่ไหนปฏิรูปใจของตัวเองก่อนปฏิรูปความคิดของตัวเองก่อนสิ่งสำคัญที่สุดที่บ้านเมืองจะต้องหันเข้ามาใส่ใจก็คือแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้การเมืองเองแม้แต่กระทั่งคอร์รัปชันเองขาดคุณธรรมจริยธรรมสุดท้ายโกงกันปัญหาเหล่านี้มันจะหมดไปพลเมืองตื่นรู้สู้โกง